งย่องเบาเข้าบ้านโอ้โหอิ่มมากๆอิ่มไหมอ่ะน่ะจริงๆขอบคุณพี่โน่กันเลยขอบคุณนะคะยังขอบคุณพี่เลยขอบคุณภรรยาพี่ดีกว่าเป็นร้านที่ภรรยาพี่ทำไม่เป็นหรอกของแบบเนี้ยสรุปเป็นของภรรยาพี่ภรรยาครับภรรยาไหนๆนั่นก็มีของขวัญให้พี่โน่ซะหน่อยไหมได้ครับเรามีโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic 2.4 กิกะเฮิรตซ์ดิจิตอลมามอบให้พี่โน่ครับนี่ครับพี่โน่นี่เอาไปเลยขอบคุณที่เลี้ยงอาหารพวกเราต้นหอมจริงว่าผู้ชายกองนี้เนี่ยต้องมีซิกแพคต้องหุ่นดีหมดทุกคนเลยก็เป็นพ่อไก่แจ้พี่ไก่เป็นคนคัดด้วยตัวเองอ๋อเหรอโดยเฉพาะสลิ่มเนี่ยจะถูกเอามาใส่เสื้อผ้าที่พี่ไก่เคยใส่ในอดีตคุณนึกสภาพซีทรูลายเสือหรือลายม้าลายไหมสลิ่มต้องใส่เหมือนถุงน่องบางๆมันโปร่งเห็นหัวนมเลยครับประมาณนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยนั่งดูอยู่ถ้าผมเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดแบบพี่ไก่ผมจะไม่มีทางให้สลิ่มใส่เสื้อผ้าแบบนี้เป็นอันขาดทำไมอะคะผมไม่ชอบผมจะให้นางเอกใส่ทุกคนดีนะพี่อย่างเงี้ยผู้จัดอย่างผมนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่งั้นชื่อเรื่องนี้น่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นอะไรเป็นอะไรครับไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างคุณหลุยกับพี่โน่นี่ก็บอกมีฉากถอดเสื้อเยอะจริงเหรอไม่มีของพี่โน่ไม่ค่อยมีผมพอมีบ้างครับเพราะว่ามันต้องมีการเล่นกีฬาหรือว่ามันก็ยังมีเหตุมีผลยังมีมูลที่ว่าเราต้องถอดเพราะอะไรครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็ถอดนะฮะแล้วอู๋ต้องใส่เสื้ออย่างนี้ไหมไม่ต้องใส่ครับแต่ว่ามันจะมีฉากที่เราต้องอยู่ในน้ำเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมกับแจ็คเนี่ยจะต้องถอดแต่ว่ายืนพอยืนข้างแจ็คตายเลยเพราะว่าแจ็คจะมาแบบเขาหุ่นฟิตหมดเลยเนาะหรือแม่มีส่วนมีใครมีคุณหลุยต้นหอมทำไมน้ำลายไหลอย่างนั้นพูดถึงซิกวงซิกแพคนั่นไงมีทั้งหมดนะครับมีคุณหลุยนะครับมีคุณอู๋มีคุณสลิมก็พี่บอยคุณบอยแจ็คไม่ทันครับบอยคุณแจ็คเอฟนี่ป่ะใช่ค่ะนี่ยังมีอีกหนึ่งคนนะที่ขาดไม่ได้เลยนางเอกคนนี้เป็นคนที่ทำให้คุณหลุยเขาเล่นนะคนตอนแรกเขาไม่เล่นเรื่องนี้แล้วน่ารักมากเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้โหอยากสั่งโจ๊กมากินเลยแต่ยังกินไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะคอยขิงอยู่เพื่ออะไรอ่ะพี่ไม่ยอมหอมซอยนะเพื่ออะไรอ้าวอย่างนั้นชวนนางเอกเถอะคืออะไรเนี่ยลูกสวัสดีครับได้มาที่ไหนค่ะเฉยๆสวยมากเลยวันนี้ใครล่ะขอบคุณนะพ่อโอ้ยเป็นไงล่ะพยายามใจเย็นจะเป็นผู้ชักนำเป็นพักก็ไม่เชิงค่ะเหมือนแบบส่วนหนึ่งตัวเขาเองเขาก็เติร์ดค่อนข้างดูบทนิดนึงค่ะเรื่องที่ทำเรื่องบทที่จะไม่ค่อยซ้ำแล้วเรื่องนี้เราก็บอกว่าพี่ไก่ก็บอกว่าเรื่องนี้ตัวละครของพี่หลุยส์จะเป็นตัวที่แบบเจ้าชู้เป็นคอมเมดี้ซึ่งเขาไม่เคยเล่นมาก่อนเนาะค่ะแล้วก็สิ่งที่ดึงดูดให้สุดคือได้กินมอไซค์ด้วยจริงๆเขาดูไม่ได้เจ้าชู้เลยนะจะว่าเขาเจ้าชู้หรอไม่ทำไมนิ่งๆมาอย่างนั้นได้ไหมเงินแตกเงินแตกสองคนที่เขาเล่นน่ารักเวลาเขาเล่นจริงก็จริงเวลาเขาตลกเวลาเขากุ๊กกิ๊กเขาก็จะกุ๊กกิ๊กกันเนาะเขาจะมีแอบแม่งอนอะไรอย่างเงี้ยมีหลุยเขาก็จะเล่นคือหลุยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเล่นบทแบบนี้ได้อะแล้วเล่นได้ดีด้วยเล่นได้ดีก็จริงๆ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 เล่นได้ดีเล่นได้ดีนั่นน่ะอยากมาโยนให้พี่เลยแต่เล่นได้ดีเล่นได้ดีแล้วตัวจ๊ะเองคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างใกล้เคียงตัวจริงเข้ามาหน่อยค่ะคือเป็นมีนค่อนข้างเข้มแข็งดุต้องตามวีนตามก็ตามจิกตามทำลายร่างกายอ๋อจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยถ้ามีแฟนนะจิกอย่างนี้เลยไม่จริงไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่าค่อนข้างดุไม่ได้หวานเรียบร้อยเหมือนในละครเรื่องอื่นถ้ามีแฟนก็เสร็จเหมือนกันนิดนึงนิดนึงนิดนึงอย่าพูดเลยเห็นมาเยอะตอนต้นหวานทุกคนแหละหลังๆไม่รู้มันไปกินอะไรน้ำตาลเยอะอะไรไม่รู้ดุชิปดุชิปว่าอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าผู้ชายเจ้าชู้อะผู้หญิงจะดุแหละผู้หญิงดุไหมไม่ดุมีอยู่นิดหน่อยมีนิดหน่อยนอกจากดาราที่มาในวันนี้ยังมีใครอีกคะที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้มีแก๊งนี้เลยแก๊งนี้มีใครบ้างเรามีบุ๊กโกะหนุ่ยมาเป็นรับเชิญคือตอนแรกเนี่ยบทพี่ไก่
ไก่วางเอาไว้ว่าตัวนารีอยากให้เรียบร้อยพอไปเข้าฉากวันแรกพี่ไก่บอกเปลี่ยนบทเล่นแล้วไม่เอาไม่สนุกถ้างั้นเนี่ยตัวนารีน่าจะมีแก๊งของเขาแล้วก็คือเอานุ้ยกับบุโกะซึ่งตอนที่พี่ไก่บอกว่าจะเอานุ้ยกับบุโกะมาเล่นขอบอกพี่ไก่คะถ้าเอานุ้ยกับบุโกะคิวพี่จะยืดออกอากาศอีกเลยนะคะเพราะว่าคิวแค่เฉพาะของคนเดียวก็จะไม่ได้อยู่แล้วทีนี้เอา3คนซึ่งมันทำงานเป็นคลื่นเดียวกันเนี่ยมันก็จะลำบากพี่ไก่บอกว่ารู้ว่าคิวยากแต่พี่อยากได้พี่รอก็เลยเป็นเรื่องแรกที่ได้3คนนี้มารวมตัวกันด้วยอ่ะในเรื่องพ่อไข่แจ้เนี่ยตัวจริงอ่ะใครเจ้าชู้สุดอินโนเซนต์ครับคุณหลุยไม่ต้องพูดถึงคุณไม่เจ้าชู้แน่ผมรู้หลุยไม่เจ้าชู้แน่ใครล่ะพี่ว่าจริงๆผมเนี่ยในตัวผมเนี่ยในเรื่องเนี่ยเหมือนเจ้าชู้แต่มันเจ้าชู้แต่มันไม่ได้เรื่องอ่ะพวกนี้ใกล้เรื่องกว่าผมว่าต้องให้พี่หนุ่มเขาเป็นคนตัดสินดีกว่าครับที่ดูแล้วให้จ๊ะได้ได้เขาเรียกพูดเลยว่าไอ้ไม่ตอบมันนะเขาไม่อยากตอบบอกเลยให้เรียงให้เรียงอันดับน้อยสุดค่ะจนได้อย่างนี้งานเข้าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อนะครับนะครับเคยมีความรักไหมก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆคืออะไรอ่ะพ่อเลยว่าจริงเลยไม่ได้